I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down? สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนพี่สอนวันนี้เรากำลังจะไปที่ตลาดอัธวิกรนะคะไปช้อปปิ้งเราจะไปช้อปปิ้งของมือสองซึ่งจริงๆจะบอกว่ามีคนแนะนำอยากให้เราอ่ะพาไปช้อปปิ้งปีแล้วใช่ก็คือผ่านมา1ปีนะคะเพิ่งจะได้ไปก็คือวันนี้นะพี่อ้ําก็จะพาไปช้อปพาไปดูเสื้อผ้าไปช้อปปิ้งดูบรรยากาศรวมๆดูนู่นดูนี่ดูนั่นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูว่าการไปซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดก่อนนั้นแล้วเอามามิกแอนด์แมทให้มันดูสวยดูถูกแพงยังไงต้องไปดูที่คลิปพี่จอยตามมาดูช่องพี่จอยคือพี่จอยจะทำอะไรจะก็คือจะมีพาไปช็อปแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านเอาผ้าไปซักแล้วก็จะเอามามิกแอนด์แมทใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าได้ของนะถ้าไม่เฟลถ้าคลิปพี่จอยไม่เฟลก็จะได้เห็นว่าจะมิกแอนด์แมทออกมาเป็นยังไงนะคะแล้ววันนี้นะเราก็จะไม่ลองเสื้อผ้าที่ร้านเลยนะคะเป็นเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้ามือสองที่เราไม่รู้ว่าผ่านมือผ่านอะไรใครมาบ้างการที่ไปลองอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เราแบบช่วงนี้เราก็เหมือนแบบต้องดูแลป้องกันใช่ป้องกันอันนี้พี่อ้ําพกมาสหน้ามาเรียกพกมา2แผ่นเลยใช่พี่จอยก็พกมา2เหมือนกันเพราะว่าแต่งหน้าแน่นด้วยไงก็ไม่ได้แน่นมากหรอกเนาะวันนี้ก็เบาๆคือกลัวร้อนแล้วแบบบากเลยอันแรกอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวใส่ไปเราจะเป็นอย่างนี้ทุกคืนก็จะต้องทิ้งแล้วก็เอาอันใหม่มาใส่ก็เลยเอามา2อันนะคะแล้วก็มีร่มอะไรก็คือเตรียมพร้อมมาละใช่เพราะวันนี้เหมือนฝนตกเนาะใช่จ้างมาจากพี่จอมไม่แพงนะแค่ร้อยกว่าบาทเองเดี๋ยวก็จะถึงละโอเคเดี๋ยวเราถึงตลาดปฐวีกรแล้วเราก็ไปเที่ยวไปช้อปปิ้งกันเลยจ้าตอนนี้เราถึงตลาดปฐวีกรแล้วนะคะแล้วก็หน้ามืดเสียมายืนอย่างเงี้ยเดินไปโอเคตอนนี้เรามาถึงตลาดปฐวีกรแล้วนะคะพวกเราก็เตรียมความพร้อมในการช้อปปิ้งกันแล้วนะคะก็คือใส่มาเรียบร้อยแล้วโอเคไปเริ่มกันเลย All I know is we could go anywhere we could do anything go ที่จะเอากระเป๋าเต็มเลยกระเป๋าเต็มเลยดูไหมดูก่อนนะดูก็ได้วิ่งมีโอนผ่านธนาคารเลยด้วยจะได้ไม่ต้องพกเงินสดพี่จอดูดีเต็มเลยอ่ะมีคนดูสิเจอไหมอยากจะคุยไหมมีชาแนลมีอะไรไหมก็ลองเข้าไปดูในนู้นนั้นน่ะตรงนู้นอ่ะพี่อ้ําว่าที่ดีๆเขาก็น่าจะแขวนไว้ป่ะแต่ว่าป้ายตรงนี้มันเขียนว่าแฟชั่นนะไม่ใช่กุชชี่นี่ๆอันนี้ของแบรนด์อะไรนะจำชื่อแบรนด์ไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นแผนที่โลกแบบนี้ใช่มั้ยก็คือตอนเนี้ยพี่อ้ําคิดว่าอะไรที่มันดีๆเขาจะแขวนไว้เราจะได้ไม่ต้องไปคุยหรือเปล่าหุยพี่จอนนั้นเบอร์เบอร์ดีป่ะใช่เนี่ยเบอร์เบอร์ดีป่ะเบอร์เบอร์ดีป่ะโอ้ยไม่ใช่เป็นเบอร์เบอร์ดีภาษาเกาหลีพี่ย้ำว่าเราน่าจะดูอะไรที่เป็นประมาณนี้นะตัวร้อยเออตัวละ40บาทอะไรแบบเนี้ยที่มันแขวนแบบเนี้ยมันก็จะเลือกง่ายนิดเนาะมันจะเลือกง่ายแล้วมันไม่ต้องไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยไปอะไรมันจะมีแบบกางเกงลายๆด้วยนะผ้าเขาก็ดูดีผ้าโอเคเลยมียี่ห้อไหมอ่ะเห็นเขาบอกบางทีก็โหได้ยี่ห้อดีๆนะผ้าเหมือนจะโอเคนะเอวสูงไหมชื่อเด็กชายกิติศักดิ์ล้อหน่อยวิสูงอยู่นะลองดูได้ไหมจ๊ะเหมือนจะสวยใส่แล้วน่าจะเป็นแนวแบบพออ่อปะนี่ไงจะอ้ําชอบสีโทนนี้นี่เอ้ยคล้ายเลยอ่ะเหมือนที่มีอยู่ตัวหนึ่งแต่หนูใส่ไม่ได้แล้วตัวนั้นมันหดเหรอใช่พอซักแล้วมันหดอุ๊ยเหมือนจะสวยวะสวยเหรอเอามั้ยมันเป็นทองน้ำตาลที่แบบไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะ40เองเนาะวิสีฟ้านี่พี่จอกําลังชอบไม่ใช่หรอเนี่ยสีฟ้าแบบเนี้ยพี่จอกําลังอินไม่ใช่หรออุ้ยขาสั้นด้วยน่าจะใส่แล้วเป็นขายาวพอดีแม่เอวใหญ่นะเนี่ยอันนี้มีเสื้อนายกอบต.ด้วยนะคะพี่จอดอันนี้เป็นผ้าลูกฟุ้งน่ารักมากเลยอ่ะจะอําเจอผ้าลูกฟุ้งเป็นกระโปรงเหรอใช่ยี่ห้อดีเซลด้วยนะพี่จอดมียี่ห้อด้วย140บาทเองเออมียี่ห้อด้วยตัวนี้น่ารักแต่ว่าใส่พี่อําไม่ได้เอ้ยน่ารักดีนะเป็นชมพูแบบเหมือนนักเรียนป่ะนักเรียนญี่ปุ่นป่ะใช่สมัยก่อนเซเลมูนเซเลมูนใช่ไหมเป็นวินเทจน่ารักมั้ยเนี่ย40บาทเองอ่ะเออใส่ได้ไหมดูใส่ใส่ไม่ได้ต้องไปเอาเข้านิดนึง S S เหรอเออ S น่าจะได้ยี่ห้ออะไรอ่ะเบอร์รี่เบอร์รี่เหรออุ้ยจอซี่เบอร์รี่พอดีเลยฉันจะเอาอันนี้
เออได้40เองน่ารักอยู่เนี่ยเอามาแมทช์กับเสื้อตัวนี้ก็ยังได้เลยนะใช่ฟีลแบบสลิมเขาเรียกสลิมชมพูเขียวไงเคยกินไหมสลิมมาไม่เคยกินหรอกอ่าโหวตค่ะสีชมพูกด1สีน้ำตาลกด2พี่อ้ําไม่ย้อนไม่ย้อนได้อยู่พี่อ้ําให้สีชมพูดีกว่ามันดูแบบโหวตชมพูหรอเออพี่อ้ําว่าชมพูมันดูแบบน่ารักกว่ามันดูแบบตรงจีบตรงเนี้ยมันดูน่ารักกว่าแล้วมันก็ดูเข้ากับผิวแกมากกว่าแต่อันนี้มันอาจจะใส่ออกมาแล้วสวยก็ได้นะอันนี้พี่อ้ํารู้สึกว่ามันทรงแปลกๆเหมือนมันจะรัดหน้าท้องทําให้เห็นพุงเราหรือเปล่า10บาทเองอ่ะเจ้เออเนี่ย10บาทพี่จอไปคุยเร็วถูกมั้ยพี่จอลองคุยเร็วป่ะลองดูลองดูไงอุ๊ยอันนี้ก็เป็นแนวที่พี่จอชอบเลยเนี่ยอุ๊ยสีที่พี่จอกำลังชอบเลยอ่ะแต่เอวน่าจะเอวพี่อ้ําพี่อ้ําก็ใส่ไม่ได้เอวใหญ่เกินพี่จอเอาไปใส่แล้วก็สะพายกระเป๋าไว้นั่นไงพาด้าน่ะพาด้าอ๋อเออเนาะเออสีเดียวกับพาด้าเลยมันเป็นโทนเดียวกันไงชิคๆนะ10บาทฟังมีเจ้าถิ่นน่ะมีเจ้าถิ่นนอนอยู่ down yeah I've been feeling so down yeah พี่จอดนี่ของแต่งบ้านเต็มเลยแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอุ้ยนี่ตุ๊กตาญี่ปุ่นใช่ไหมกิโมโนกิโมโนเนี่ยญี่ปุ่นชัดๆเลยมันก็หลงของกันนี่แหละสวยว่ะเนาะพี่จอดอันนี้คือวัตถุมงคลนะกบคาบเหรียญจริงเนี่ยอันนี้เนี่ยตาแดงด้วยอันนี้คือแบบเรียกทรัพย์นะเรียกทรัพย์เลยใช่ถ้าจำไม่ผิดพี่จอดซีเบอร์รี่นั่งไปดูมัวนี่มีสีชมพูแมทช์กับกระโปรงตัวนี้ดีได้อุ๊ยสีเดียวกันเลยนะใช่แมทช์กันได้เลยคือตอนนี้เรา2คนจะไปหาที่เป็นเหมือนเบเซอร์ซึ่งหาไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนคือเราไปดูคลิปใครไม่รู้ว่าวันก่อนแล้วเหมือนเขารีวิวมันมีพวกเบเซอร์ขายก็เลยจะมาเดินหากันเพราะมันน่าจะอยู่ในนี้แหละแต่ว่าเราต้องเดินใช่ไหมคือเนี่ยขนาดฝนตกนะยังรู้สึกว่าร้อนมากอ้าวใช่แต่ว่าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยใช่เสื้อผ้าข้าวของต่างๆขายเยอะมากมีพวกของวัตถุโบราณต่างๆเขาเรียกของอะไรอ่ะของเก่าอ่ะของมือสองเลยอ่ะคือมีหมดเลยนี่ขนาดเรามาวันอะไรวันพุธเออมีใช่เขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์ของซื้ออยู่ด้วยใช่แต่ว่าวันพุธเราก็เยอะแล้วเยอะแล้วคนไม่เยอะมากใช่มีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของตกแต่งบ้านคือมีกับเกือบหมดเลยอ่ะโอเคไปเดินกันต่อเราเจอกระเป๋าลุยวิกตองนะคะแล้วก็กางเกงก็เป็นแบรนด์ของเราเลยนะคะรีวงดีวายต่างๆพี่จอดูหมวกไหมหมวกเต็มเลยไม่ได้หมวกยางเอสเอ็มยังไม่มาเลยเอ้ยเอ้ยทรงสวยนะทรงนั้นน่ะพี่จอดหมวกสวยตรงนั้นเลยเนาะของญี่ปุ่นเหรอคะเป็นงานเปิดตู้ญี่ปุ่นนะคะผลิตหลายประเทศค่ะแต่ว่างานนำเข้ามาพี่จอร์ดอันนี้สีนี้ไม่ค่อยเคยเห็นเลยอ่ะสวยเนาะสีนี้หายากมากทรงนี้เก๋เก๋พี่นะมีโบว์ข้างๆด้วยถ้าหน้าเป็นมิกกี้เมาส์อ่ะน่าจะน่ารักขึ้นอ่ะป้ายนี่เจอดิสนีย์ดิสนีย์เลยใช่ไหมไม่รอเล่นพี่จอร์ดซ้อมแต่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะน่าจะใช่เลยเขาบอกมาจากญี่ปุ่นเอ้ยใช่ดิสนีย์จริงด้วยใช่ไหมเออนี่ดิสนีย์เลยนี่ทุกคนดูเท่าไหร่อ่ะพี่เมาถามพี่เขาดูพี่คานี่เท่าไหร่อ่ะคะพี่กี้ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวคุณพาร้อยเดียวพี่จอดูกระเป๋าเนี้ยดิพี่อ้ําชอบอ่ะเนี่ยทรงมันแบบน่ารักเนาะก้าเบเนต้าพี่เอาออกมาถือเร็วจริงเหรอจะบอกบนติดเออหยิบก่อนเนาะเนี่ยพี่จอน่ารักมากเลยมันทรงเหมือนไอ้นั่นน่ะที่เราไปกินกันน่ะเกี๊ยวซ่าสวยเนาะเหมือนจะใส่ของได้เยอะด้วยอ่ะโอเคไหมพี่เอาลองถืออ่าอันนี้250หนังแท้นะจ๊ะซูมให้ดูหนังใกล้ๆนี่คือหนังสวยมากหนังนิ่มมากนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มมากแล้วข้างในแบบ
ข้างในเป็นไงได้เยอะใหญ่มากไหนพี่อ้ําลองสะพายเร็วมีนี่ด้วยนะเดี๋ยวก่อนมันมีนี่ให้10ให้สายของมีซิปไหนตรงป้ายตรงนั้นน่ะมียี่ห้อมั้ยมูซานะอะไรก็สักอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่เขาบอกว่าอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะจ๊ะไม่รู้เป็นหนังอะไรอ่ะแต่ว่าสีมันจะเป็นแดงแบบเลือดหมูเลือดหมูเหมือนแบบนิดๆนะคะส่งไปส่งเกียวซาอีกฟังก์ชันมาจากเกียวซาเฮ้ยพี่ซอยเห็นกระเป๋าสารด้วยอ่ะมีพี่อ้ําร้านนี้ของสวยๆเยอะมากเลยใช่250เองอ่ะเอามั้ยอยากได้อยู่นะนี่ก็น่าสนับพี่ซอยใช่วินเทจอุ๊ยหนังแท้หรออันนี้แท้ของไม่รู้แต่ว่าส่งสวยมากจริงพี่คะอันนี้หนังอะไรอ่ะเป็นทีอยู่เจ้หนูชอบอันเนี้ยเนี่ยสันสานเนี่ย180บาทเออเอาลงได้ไหมอ่ะมันน่ารักอ่ะดูดิมันสันสานวันนี้190บาท190ลดได้อีกไหมครับเป็นงานหวานนะคะเฮ้ยหนูจะเอาลดได้อีกไหมครับได้เจ้อ้ําถามลดแล้วอ่ะเจ้อ้ําต้องเอาไปแน่เลยไม่ก็ให้แกไงแต่ว่าต่อให้หรอน่ารักจังอุ๊ยใหม่อ่ะ Made in China ของใหม่หรอน่าจะของใหม่ข้างในใหม่มากคือสองสภาพมันหนูอืมเออแล้วหนูใส่หมวกอันนี้ของเขาอ่ะหนูไม่ถอดเลยนะแต่ว่ามันไม่นิ่งไม่ได้นะพี่จอดมันอะไรมันไม่สามารถจะถือได้มันยาวสะพายได้ยังไหนพี่อ้ําลองสะพายดิมันจะยืนมันน่าจะเหมาะกับความสูงพี่อ้ํามากกว่าเพราะของหนูถ้าสะพายต้องลากพื้นแน่เลยอ่ะลองเอ้ยพี่จอดได้อยู่แต่ว่าจะยาวนิดนึงจะถึงเข่าแล้วนะแต่มันน่ารักเนาะมันน่ารักสีน้ำตาลมันเลิศอ่ะมันเข้ากับสีวายอ่ะ250หนังแท้หรออุ๊ยเป็นหนังแท้คือที่เนี่ยหนังแท้250สวยเนาะคือตอนนี้พี่จอถอดหน้ากากแบบจะไม่ไหวแล้วอุ๊ยว่ามันเข้ากับหนูมั้ย50ละกันเพราะว่ายังไม่เคยเห็นสะพายอะไรแบบฟินิชลุคอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยเห็นก็เลยแบบยังไม่รู้ได้เลยได้หรอได้หรอไม่ได้หรอไม่รู้ไม่มั่นใจเจ๊ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อสีขาวอะไรเงี้ยจะเข้ากว่าก็อย่างนี้มันต้องเล่นสีสูงไปไงเขียวน้ำตาลได้หรอแล้วก็กระโปรงชมพูหมวกดิน่าจะคนละลุคคนละลุคหน่อยไหมแยกได้มันได้หลายลุคแล้วก็หมวกดิสนีย์รวยสวยมากเลยเนาะหนังวัวเนี่ยพี่จะเปิดข้างในให้ดูนิดนึงดิใบนี้คือแบบว่ารู้สึกว่ามันนุ่มอ่ะจับเวลาเปิดต้องกดตรงนี้นะคะบีบสองอันกว้างมากแต่ว่าพอมันเป็นสีขาวมันก็จะนิดนึงเปื้อนนิดนึงเห็นรอยเปื้อนเห็นเลยอะไรอ่ะมาต้ามาเรียเฮ้ยมาเรียนิวยอร์กนิวยอร์กเลยเหรอใช่มาจากเมเบลินนิวยอร์กหนังสวยเป็นหนังวัวปั๊มไลฟ์ร็อกใช่250ป่ะพี่คานี่เท่าไหร่คะ350ก็จะแพงขึ้นมานิดนึงปั๊มคล็อกไงเนาะแล้วเป็นอันที่พี่อ้ําแบบว่าถูกใจอันเดียวสวยนี่เข้ากับชุดเลยใช่พี่อ้ํายังไม่ค่อยมีกระเป๋าสีขาวนี่ไม่มีเลยใช่สักใบมั้ยล่ะถือ1ครั้งก็คุ้มแล้วถือครั้งเดียวเจ๊แล้วมันมีเท้าด้วยนะน้องมีเท้าเด้อน่ารักมั้ยแต่เท้าก็ถือใช้ไม่ได้เพราะว่าอีที่มันนูนกว่าเท้ามันกลมแต่มันน่ารักไงมันดูเป็นลูกเล่นต้องมันเก๋ดีเนาะใช่ก็ใส่ของได้เยอะนะเพราะพี่อ้ําชอบพกของเยอะก็ควรจะเป็นอันเดียวที่ได้วันนี้คือมันเหมาะกับพี่อ้ํามากเลยอ่ะคือข้างในมันปิดอย่างนี้ด้วยเวลาปิดอ่ะใช่มั้ยมันเป็นทรงอะไรยาสวยสวยเหมือนคาวบอยเป็นลุคคาวบอยไปขี่ม้าเออได้นะมิ้วอะไรสวยอยู่นะใช่อะไรเป็นหนังกลับนะคะซูเอทซูเอทเบาๆเก๋ๆพี่จอตรงนี้คือห้ารวมแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นเออเนี่ยมีเสื้อผ้าคนมาคุยเต็มเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรองเท้าเออแล้วคือคนแบบเยอะนะคะตรงนี้คนเยอะมากน่าจะเป็นจุดไฮไลท์แล้วอะตรงนี้เพราะว่าคนเยอะสุดพี่จอ
อุ้ยนี่อิตาลีด้วยพี่จอกระเป๋าไว้ขึ้นเครื่องไหมสีว่ะหนังแพงนะเนี่ยเนาะถือขึ้นเครื่องไงเนาะใส่ของอันนี้ไงสูตรผู้หญิงเบสเซอร์ผู้หญิงตัวละ350เตียมพูเนี่ยใส่เป็นโอเวอร์ไซส์เออเข้ากับกระโปรงเมื่อกี้เลยนะถ้าตอนนี้มันจะไม่โอเวอร์เท่าไหร่นะมันจะตัวยาวเฉยจะไม่คนทุกคนใส่นะไม่น้องลองก็ได้เอสเหรอเอสค่ะนี่หรือว่าดูชมพูชมพูหวานได้ไหมคะพี่นี่หยิบได้เลยใส่อะไรอ่ะแต่ส้มก็สวยถ้าน้องใส่น่าจะโอเวอร์นิดนึงถ้าน้องใส่ดีมันจะได้เข้ากับกระโปรงไงมันเป็นตัวยาวใส่คุมเป็นปกยาวตรงๆมันเป็นผ้าเหมือนผ้าลูกฟูกเลยอ่ะเบาๆพาลองอ๋อพาลองใหม่อยู่กันใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันเลอะนี่อ๋อน่าจะซักได้มั้งใส่ที่ถูกๆก่อนซักอ่ะอันนี้คือเราจะใส่เป็นฟิลแบบเป็นโอเวอร์โอเวอร์ไซส์โอเวอร์นิดนึงใช่แล้วก็ตรงนี้อาจจะรีดนิดนึงเนาะให้มันแบบว่ามีความเรียบจนมันจะยับนิดนึงเราสามารถเอาเข็มขัดได้ถ้าเราอยากให้มันรัดเนาะใส่เข็มขัดก็สวยแล้วเนี่ยมันก็ยังดูแบบใหม่ตัวละ350 350ใช่ไหมใช่จัดไปลดได้ไหมคะลดเหลือเท่าไหร่คะได้300อุ้ยลดได้300เหรอเนี่ยเจ๊จริงๆเอามาแมทช์กับสีแบบนี้ก็ได้นะได้ได้เข้ากันตอนนี้นะคะเราได้เบเซอร์ไปคนละตัวแล้วนะคะของพี่จอได้เป็นสีชมพูชมพูแมทช์พี่อ้ามได้เป็นสีส้มเพราะว่าไม่มีเสื้อเบเซอร์สีส้มเลยมีเบเซอร์เป็นร้อยตัวแต่ว่าไม่มีสีส้มเลยสวยมากช่วงนี้จะบอกว่าถ้าจะซื้อเบเซอร์ใส่ให้ซื้อแบบที่เป็นโอเวอร์ไซส์ใช่ของพี่อ้ามก็โอเวอร์ไซส์จะได้ไม่อึดอัดนะคะเพราะว่าเราก็กินทุเรียนมาเยอะแล้วโอเคไปหากันต่อเบเซอร์ต่อร้านคุณนกที่พี่จอร์ดอยากมาไปเลยจ้ะคือคนเยอะมากนี่ขนาดฝนเพิ่งตกไปอ่ะคือไม่มีรองเท้าจานชามแก้วอะไรเต็มเลยอ่ะดูพี่จอร์ดเอามาให้ใส่กับเบเซอร์เมื่อกี้แล้วมันคือกางเกงเด็กอ่ะเด็กน้อยอ่ะเนี่ยเด็กมากCan you tell me why? Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine, no friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of by the cottage blues, yeah. นี่นะคะเบเซอร์คืออยู่ติดสะพานลอยเลยนะคะตัวละ100บาทสวยๆทั้งนั้นเลยพี่จอร์ดคือแบบแต่พี่อ้ําชอบสุดก็คือตัวนี้นะคะยี่ห้อคือเลิศนะคะไซส์11เออแบบป้ายมันสวยอะแล้วสีมันเป็นสีแบบเบจอะใส่แล้วแพงอะดูพี่จอใส่ดิเห็นปะเนี่ยพอพี่จอถือแล้วก็แบบอุ้ยสวยแพงมากใหญ่ไปไหมอะมันมีไซส์ปะจีมันเป็นโอเวอร์ไซส์ไงเนาะสวยใหม่กว่าตัวเมื่อกี้ใช่ไหมเราเมื่อกี้300ผ้าสบายอะนี่ฝั่งนี้มันมียี่ห้อนะเนี่ยยี่ห้ออะไรอ่ะ Fashion from Germany เออเจอร์แมนีเลยนะจ๊ะไม่ธรรมดานะคะ Made in Japan Made in Japan ด้วยเหรอใช่เออที่นี่ของญี่ปุ่นเยอะนะญี่ปุ่นมาขอไซส์เสื้อผ้ากันแป๊บๆเขาก็ขายเนาะตอนนี้นะคะฝนตกหนักมากคือร้านหลายๆร้านเขาก็เริ่มคลุมเริ่มเก็บแล้วเพราะว่าฝนมันตกหนักมากไอ้ร้านที่อยู่กลางแจ้งอะไรเงี้ยที่แบบฝนสาดได้เลยบางร้านเขาก็คือเริ่มเก็บแล้วเราก็เลยกลับดีกว่าสู้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าฝนตกหนักพี่ยามรู้สึกว่าของอ่ะมันต้องใช้เวลาในการเลือกนิดนึงใช่ส่วนใหญ่ของมันจะอยู่ในกองเนาะต้องไปลื้อๆอะไรเงี้ยเช็ค3สำหรับใครที่อยู่ในเขตกทม.ปริมณฑลที่แบบเดินทางมาไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้ลงมานะคะที่เราเห็นเขาคุ้นๆน่ะตรงกองอ่ะเขาน่าจะซื้อไปขายใช่เพราะว่าเขาซื้อเยอะมากใช่เป็นแบบเป็นฟิลแม่ค้ามาซื้อไปขายถ้าซื้อไปขายอะไรเงี้ยแนะนำให้มาเลยเพราะว่ามันจะสามารถเลือกแล้วเราก็ไปทำกำไรได้เออมันเยอะมันเลือกได้ใช่แล้วบางกองก็ตัวละ5บาท10บาทเนี้ยเอาไปขายได้กำไรนะใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําพี่เจ้าขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราไปแล้วนะบ๊ายบาย